สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเรามาเจอดอกไม้งามนะคะเราก็เลยจะเก็บภาพและบรรยากาศไปให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะสวยไหมคะเราขับรถมาที่อำเภอจอมพระนะคะเพื่อนเรามาเจอดอกไม้สีขาวนะคะนั้นดอกอาคาเซียนะคะเพื่อนแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะเป็นดอกอาคาเซียดอกไม้ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นดอกไม้ไทยนะคะกลิ่นหอมหอมเลยนะคะเพื่อน FC อยู่ริมถนนนะคะนะคะเพื่อน FC ได้ชมกันลักษณะใบของเขาเพื่อนตอบให้ด้วยนะคะว่าเหมือนหรือเปล่านะคะนะคะเราเห็นดอกก็สวยนะคะเราก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะเพื่อนๆ FC นี่ตรงนี้นะคะสวยงามเลยนะคะไม้ดอกอาคาเซียนะคะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นดอกไม้ไทยนะคะเราจะว่าเป็นเครืออำไอก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอำไอก็จะไม่ใช่ดอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูนะคะเรากลัวตกถนนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะคะเพื่อนๆเราไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอาคาเซียหรือเปล่าแต่คล้ายๆกันนะคะดอกเขาจะสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นใบของเขานะคะเพื่อนๆคนไหนรู้บอกด้วยนะคะก็จะเป็นเถาลงมานะคะเพื่อนสวยงามเลยนะคะนี่ลักษณะของเขาเป็นเถานะคะเกือบร่วงแล้วนะคะ FC ดอกสีขาวปลายดอกก็จะเป็นสีแดงนะคะสวยงามเลยนะคะเรากลัวเราตกนะคะ FC นี่นะคะสวยงามเลยนะคะเลยเก็บกล้องให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันอันนี้ก็อยู่ริมถนนนะคะถนน214อำเภอจอมพระนะคะเพื่อนถ้าตกลงไปนี่ปั๊มแปมนะคะน้ำเลยนะคะเพื่อนเอฟซีก็จะเต็มด้วยป่ากระถิ่นป่าเต็มไปหมดเลยนะคะเอฟซีนี่ก็จะเป็นดอกเขานะคะวันนี้เรามีโอกาสมาอำเภอจอมพระนะคะแล้วก็มาเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยถ่ายให้กับเอฟซีได้ชมกันนะคะอันนี้ใบของเขานะคะเราดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเพื่อนเอฟซีอันนี้ก็จะหล่นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบของเขานะคะเป็นเถาลงมานะคะ FC นี่ข้างล่างนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะ FC เห็นดอกก็สวยนะคะดอกไม้ป่าสวยงามนะคะก็เลยเก็บภาพให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะอยู่พิกัดอำเภอจอมพระนะคะถนนหลัก214นะคะเพื่อนก็สวยมากเลยนะคะนู่นกำลังออกดอกเต็มเลยนะคะเอฟซีกำลังแตกชุ่มแตกดอกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นสวยนะคะโอ้หัวเรายิ่งสวยเลยเพื่อนๆนี่ข้างบนสวยมากเลยนะคะเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันใครรู้จักบอกด้วยนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นดอกฝอยสีขาวตรงดอกก็จะเป็นสีชมพูนะคะและเลือเลยสวยงามนะคะ FC นี่สวยงามมากเลยภาพให้กับ FC ได้ชมกันนะคะมาเที่ยวอำเภอจอมพระมาเห็นดอกไม้สวยก็เลยจุดกล้องถ่ายให้กับ FC ได้ชมกันไอ้ดอกอาคาเซียแต่คงไม่ใช่นะคะเพื่อนอาคาเซียก็คงจะเป็นพวงใหญ่นู่นงามไปถึงตรงนู้นเลยนะคะ FC วู้นเป็นตามลำคลองสวยงามเลยนะคะก็จะเลื้อยนะคะเพื่อนเลื้อยไปข้างในสวยจริงๆนู่นนะคะเห็นไหมคะพูนนู่นข้างในมองเห็นไหมคะนู่นเห็นข้างในก็สวยนะคะเพื่อนข้างในก็จะเป็นดอกสีขาวเลยค่ะ
วันนี้แอดพามาชมดอกไม้ด้วยนะคะเพื่อนเอฟซีให้ชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะที่อำเภอจอมพระใครบอกใครรู้จักบอกด้วยนะคะเราเห็นสวยก็เลยถ่ายให้ชมนะคะเพื่อนเห็นไหมคะก็จะเป็นเขาสวยเลยนะคะตรงนู้นนะคะนู้นข้างในสวยเลยนะคะสีเยอะเลยสวยงามเลยเราไม่กล้าลงไปนะคะเพื่อนเรากลัวตกน้ำเพราะว่านี่จะเป็นตะกอนนะคะก็เลยไม่กล้าลงไปถ่ายให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันเราไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะคะ FC รู้ก็บอกด้วยขายดอกอาคาเซียแต่ว่าคงไม่ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นดอกอาคาเซียเมืองไทยคะนี่สวยงามจริงๆนะคะสวยจริงๆวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะดูถนนหลัก214ตรงอำเภอจอมพระนะคะเพื่อนข้างในก็จะมีขาวโพลนแล้วก็แซมด้วยดอกสีชมพูนะคะเอฟซีสวยงามจริงๆเลยนะคะของเขานะคะเสียดายเขาตัดไปก่อนนะคะเพื่อนก็เลยเสียไปนิดนึงก็จะเต็มไปด้วยต้นกระถินนะคะเพื่อนหรือบางคนเขาก็เรียกมายาล่าแต่แถวจอมพระเขาจะเรียกเป็นดงกระถินเลยนะคะกระถินแล้วก็บางเอิญมีดอกไม้ขาวๆเซมอยู่ด้วยนะคะ FC มันก็จะสวยไปอีกแบบนะคะนู่นอันนี้ก็ถนนหลักพิกัด214จากนี้ไปก็จะเป็นบ้านบึงนะคะเพื่อนบริเวณบ้านบึงบอกแก๊ดด้วยนะคะแก๊ดจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเขาเหมือนดอกอาคาเซียแต่ว่าอาคาเซียมันจะเป็นพวงใหญ่นะเพื่อนทีนี้เราไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะบานแล้วนะคะเพื่อนเอฟซีบริบาลโชคดีเรามาทันนะคะได้เก็บภาพไว้ทีเดียวนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมดอกไม้ป่านะคะเพื่อนเอฟซีอยู่ข้างทางนะคะติดถนนหลัก214คือจอมพระนะคะเพื่อนเอฟซีเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเอฟซีก็คงจะถูกใจในความสวยงามของดอกไม้ดอกนี้นะคะใครรู้จักชื่อก็ทักแอดด้วยนะคะบอกแอดด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงในนามช่องโปรสีสไตล์แล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีได้ดีเสมอมาเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเราเราก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญหลักฐานสิ่งใดสมความมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมที่ใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ